นนี้ส.ส.พรรคก้าวไกลพรรคที่อวดอ้างตัวเองว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ตอนนี้ก็กำลังจะฟ้องร้องประชาชนนะคะโทษฐานหมิ่นประมาทหวังนะคะว่าคนที่เป็นด้อมส้มหรือคนที่เคยเป็นด้อมส้มจะหูตาสว่างกำลังเป็นประเด็นเลยแหละค่ะคุณผู้ชมจากกรณีที่ส.ส.พรรคก้าวไกลนะคะได้ออกมาฟ้องอาจารย์ทันค่ะในข้อหาหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายถึง5ล้านบาทเลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดยายขินหลังทราบข่าวก็ออกมาอัดคลิปนะคะฝากไปถึงด้อมส้มว่าหูตาสว่างกันได้หรือยังนะคะขนาดที่ส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยยังฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยถึง5ล้านบาทแต่ในกรณีที่ผ่านมามีการพยายามแก้ไขมาตรา112ลดโทษเหลือปรับแค่ 300,000 บาทจะเป็นอย่างไรไปฟังจากยายขินกันดูค่ะจากกรณีที่เพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรได้เปิดเผยบอกว่าทุกคนคะอีตาพี่แบงค์ฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเรียกค่าทำขวัญตั้ง5ล้านบาทเป็นส.ส.ชาวบ้านวิจารณ์ไม่ได้หรือคะใจบางจังเลยพร้อมโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทุกคนคะส.ส.แบงค์ฟ้องอาจารย์ทันแนวร่วมเพจด้วยคดีหมิ่นประมาทมาตรา326และมาตรา328รวมทั้งหมด7กรรมตัวอย่างถ้อยคำที่ถูกฟ้องอาจารย์ทันถามว่าคุณสุพนัสมีชัยนันท์ครับคุณก็หนีทหารนี่ครับใช่ไหมครับบอกหน่อยครับโดยส.ส.แบงค์ขอศาลเรียกร้อง4ข้อดังนี้1ขอให้อาจารย์ทันลบข้อความบน X ออก2ขอให้อาจารย์ทันโพสต์ขอโทษ30วัน3ขอให้อาจารย์ทันชดใช้ค่าเสียหาย5ล้านบาทรวมดอกเบี้ย4ขอให้อาจารย์ทันจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าทนายคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะโดยเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรยังขุดข้อมูลว่าพรรคก้าวไกลเองก็มีนโยบายที่จะออกกฎหมายต่อต้านการฟ้องปิดปากด้วยเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขณะที่ชาวเน็ตบางคนได้นำทวิตของนายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลที่เคยทวิตข้อความบอกว่าวิจารณ์ไม่ได้ก็ไปตายซะล่าสุดยายขินค่ะเมื่อทราบเรื่องดังกล่าวก็ออกมาอัดคลิปฝากไปถึงบรรดาด้อมส้มหูตาสว่างกันได้อย่างความตอนหนึ่งว่าตอนนี้ส.ส.พรรคก้าวไกลพรรคที่อวดอ้างตัวเองว่าโปร่งใสตรวจสอบได้แบงค์สุพนัสมีนชัยนันท์ส.ส.แบงค์ของพรรคก้าวไกลกรุงเทพมหานครเขต9ตอนนี้กำลังจะฟ้องร้องประชาชนโทษฐานหมิ่นประมาทว่าด้วยการโฆษณาหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาด้วยเขาร้องค่าเสียหายถึง5ล้านบาททุกคนฟังไม่ผิดเขาเรียกร้องค่าเสียหาย5ล้านในขณะที่พรรคก้าวไกลต้องการแก้ไขมาตรา112ซึ่งเป็นโทษในการหมิ่นประมาทดูหมิ่นดูแคลนอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์เพื่อนๆคะตอนนี้ส.ส.พรรคก้าวไกลพรรคที่อวดอ้างตัวเองว่าโปร่งใสตรวจสอบได้แบงค์สุพนัสมีนชัยนันท์ส.ส.แบงค์ของพรรคก้าวไกลกรุงเทพมหานครเขต9ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะฟ้องร้องประชาชนนะคะโทษฐานหมิ่นประมาทว่าด้วยการโฆษณาด้วยหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาด้วยเขาร้องค่าเสียหายถึง5ล้านบาทค่ะใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดเขาเรียกร้องค่าเสียหาย5ล้านบาทในขณะที่พรรคก้าวไกลต้องการแก้ไขมาตรา112ซึ่งเป็นโทษในการหมิ่นประมาทดูหมิ่นดูแคลนอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ซึ่งจำได้ไหมคะว่าแนวทางในการแก้ไขของเขาเนี่ย 1. เอาออกจากหมวดความมั่นคงของรัฐ 2. ลดโทษการกระทำความผิดต่อพระมหากษัตริย์จาก 3-15 ปีเหลือไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทลดโทษการกระทำความผิดต่อพระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จาก 3-15 ปีเหลือไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 200,000 บาทและให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์ทุกคนคะในขณะที่หมิ่นประมาทตัวเองเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทแต่ความผิดฐานหมิ่นประมาทประมุขของประเทศสถาบันพระมหากษัตริย์กลับลดโทษให้เหลือค่าปรับเพียงแค่ 300,000 บาทก็หวังนะคะว่าคนที่เป็นด้อมส้มหรือคนที่เคยเป็นด้อมส้มจ
จะหูตาสว่างรู้เช่นเห็นชาติของสันดานของพวกนักการเมืองพรรคก้าวไกลที่มุ่งแต่จะด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์แต่พอตัวเองถูกตรวจสอบกลับเรียกร้องค่าเสียหายเสียมากมายเลยค่ะขณะที่โซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าหูตาสว่างกันแล้วหรือยังพวกดอมส้มแม่นสุดๆโถสอสอส้มคุณภาพทุกคนเห็นหน้ายายขินแล้วมีความสุขหายป่วยเลยสอสอพวกนี้วันๆมันทำอะไรเพื่อประชาชนบ้างครับส่วนติ่งนี้ต้องโง่เบอร์ไหนถึงตาไม่สว่างกันสักทีเหนื่อยกับพวกนี้จริงๆพวกพักย้อนแย้งเบื่อหน่ายพวกสอสอเห็นแก่ตัวก็ด่าเขาไว้เยอะพอโดนเข้ากับตัวเองบ้างทำเป็นรับไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าดอมส้มจะหูตาสว่างกันได้หรือยังนะคะจากกรณีที่สสพรรคก้าวไกลพอโดนเข้ากับตัวเองนะคะก็ออกมาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาเรื่องการหมิ่นประมาทถึง5ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแต่ที่ผ่านมาเราก็เห็นกันอยู่แล้วค่ะว่าพรรคก้าวไกลมีความพยายามในการแก้ไขมาตรา112รวมไปถึงเรื่องของการลดโทษนะคะปรับแค่ 300,000 บาทเท่านั้นเองค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ